ซินเจียยู่อีซินนี้ฮั่วใช้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับวันนี้ผมมาในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตสวัสดีปีใหม่นะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเนื่องในโอกาสตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนของบ้านเรานะครับรวมถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับหลายๆท่านก็ทางช่อง YouTube ทางรายการบ้านดวงช่อง Media Channel Asia เนี่ยมีท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยนะครับที่ไปทำงานนะครับในต่างแดนนะครับเป็นจำนวนมากก็ติดตามชมรายการเราอย่างเหนียวแน่นนะครับยังขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอให้ครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเฮงๆรวยๆนะครับก็สวัสดีปีใหม่จีนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มารายการในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับช่วงเช้านะครับก็เป็นธรรมเนียมของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่เราจะไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าวันจ่ายวันไหว้นะครับวันเที่ยววันครอบครัวนะครับก็จะมีการให้อั่งเปาตะเอียกับลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็จริงๆตั้งใจจะมาอัปเดตตัวเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์ประมาณวันที่2นะครับพอดีป่วยเพิ่งฟื้นไข้เป็นความบังเอิญฟื้นพอดีในช่วงของมาอัดในช่วงของวันนี้วันตรุษจีนพอดีนะครับก็ถือว่านำความเฮงๆแล้วกันนะครับความเฮงรวยๆโชคลาภมาให้ท่านผู้ชมนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับย้อนหลังไปงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งที่ออกมานะครับ3ตัวรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก1 3 4นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับออก0 4นะครับก็เลขดังๆไม่มาเลยนะครับก็เลขที่มานี่ก็ยังอยู่ในโผเลขของเขาเรียกว่าดาวนำโชคจากราศีของผมนะครับอาจารย์ชาญนะครับหลายท่านที่อยู่ในไลน์ก็มีหลายท่านที่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับให้ดูว่าย้อนกลับไปท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปนะครับ3ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับในนั้นผมจะบอกว่ามีลัคนาราศีเมษลัคนาราศีมิถุนแล้วก็น่าจะเป็นลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็เข้า2ลัคนาราศีนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับนะครับในคลิปนั้นนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของตำแหน่งดาวในเรื่องของการดูพบต่างๆว่าตัวเลขไหนอยู่พบอะไรแล้วจะมาคำนวณด้วยตัวเองอ่ะก็ย้อนกลับดูในคลิปที่ผ่านมา3ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับลัคนาราศีเมษนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลัคนาราศีเมษนะครับเขาเรียกว่าเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษคือเขาเรียกว่าตนุรักษ์หรือพบตนุนะครับก็คือจะมีดาวอังคารนะครับเลข3แล้วก็ดาวมฤตยูเลข0อยู่นะครับแล้วก็เจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวอังคารนะครับก็ทำให้3โดดเด่นขึ้นมาผมก็พูดด้วยนะครับว่าวันนั้นมีบางเลขบางตัวในพบบางตัวจะมีดาวอังคารโดดเด่นแล้วก็ดาวพุธที่โดดเด่นเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับให้เอา4ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปทีนี้เนี่ยพบการเงินนะครับพบการเงินเนี่ยพบกระดุมพระเนี่ยนะครับไม่มีดาวแต่จะเป็นเขาเรียกว่าราศีพฤษภเนี่ยจะมีดาวก็คือดาวเจ้าเลขเกษตรเนี่ยเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับเลขการเงินอยู่ในพบการเงินนะครับตัวตนุกเองเนี่ยมี3มี0นะครับก็ย้อนกลับไปเนี่ยพบละพะเนี่ยมี1มี4นะครับ3014นะครับแล้วก็ตรงกับในหนังสือ888นะครับที่ผมคำนวณไว้ว่าในลัคนาราศีเมษลัคนาเมถุนเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของ3014แต่เนี้ยท่านผู้ชมต้องไปจับเขาเองนะครับถ้าผู้ชมจับถูกอย่างเช่น3014เนี่ย314 134นะครับก็คือเลขรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเอา01 03 04อย่างเงี้ยเลขท้าย2ตัวออก04นะครับท่านที่ลัคนาราศีเมษถ้าคำนวณถูกไปจับผู้ถูกเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภไปนะครับอีกลัคนาราศีนึงนะครับที่ลัคนาราศีมิถุนนะครับจุดตรงนี้นะครับไม่มีดาวก็จริงนะครับในวันนั้นแต่ว่าพบการเงินยังมีพระราหูอยู่พบราพะ
ภพสุภะนะครับปกติอย่างถ้าท่านติดตามผมนะครับเราผมก็จะบอก3ภพเด่นๆนะครับก็คือภพกระดุมพระการเงินนะครับแล้วก็ภพสุภะภพลาภะเนี่ยนะครับตอนนี้ย้อนไปดูที่ลัคนาราศีมิถุนนะครับที่หลายท่านมีโชคมีลาภแล้วก็ไปจับทูบคู่กันถูกแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ๆกันเพราะว่าภพลาภะมี3 0อย่างที่เห็นนะครับภพสุภะมี1 4ก็อย่างเหมือนกับลัคนาราศีเมษนั่นแหละ0 3 1 4หลายท่านถ้าเอา4ตัวนี้จับวนไปวนมายังไงก็ถูก1 3 4 0 1 0 3 0 4นะครับอันนี้ก็คือถ้าเวลาผมอัปเดตเนี่ยไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วแล้วผมจะมาพูดเลขที่ถูกนะครับผมจะมาอัปเดตทุกครั้งที่มีลอตเตอรี่ออกไปเพื่อเราจะมาดูว่าเลขเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรถ้าเลขไม่เข้าไม่เข้าเพราะอะไรดาวผิดพลาดหรือว่าเราคำนวณพลาดตรงไหนอย่างคลิป3ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านเนี่ยหลายท่านมีโชคพอดูแล้วเนี่ยท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับหรือท่านที่เกิดลัคนาราศีอื่นเนี่ยท่านเห็นว่า3ลัคนาราศีเนี่ยมีเลขโดดเด่นเนี่ยท่านชอบท่านก็จับคู่ไปนะครับก็เนี่ยนะครับตำแหน่งดาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาคุยในฉลากกินแบ่งนะครับในงวดวันที่16กุมภานะครับ16กุมภาเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งดาวกันก่อนนะครับตำแหน่งดาวนั้นก็มาที่16กุมภานะครับตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16กุมภานะครับขึ้น12ค่ำนะครับขึ้น12ค่ำเดือน3นะครับแล้วก็ช่วงคำนวณดาวในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ 15:30 นถึงประมาณ 16:00 นคือ 16:00 นนะครับประมาณอยู่ในแกปช่วงนั้นนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับตำแหน่งราศีเมษก็ยังมีดาวอังคารดาววิทยุยังอยู่ที่เดิมนะครับดาวจันทร์ย้ายนะครับเพราะดาวจันทร์เนี่ยเดินแค่2วันครึ่งนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนนะครับมาอยู่ที่ราศีมิถุนดาวพระราหูยังอยู่ที่เดิมแต่ใกล้ย้ายแล้วนะครับหลังจากหวยออกไปก็ประมาณสัก6วันนะครับประมาณ6วันพระราหูก็จะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนฉะนั้นในช่วงเนี้ยเลข8มีพลังแน่นอนเพราะว่าท้องแก่เต็มที่และกำลังจะย้ายแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างต้นๆที่กำลังจะผัดหลุดออกจากลัคนาราศีกรกฎเข้าลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดียังอยู่ในลัคนาราศีพิจิกเหมือนเดิมลัคนาราศีธนูก็จะมีดาวศุกร์นะครับดาวเสาร์และดาวพระเกศเลข9นะครับมี6 7 9นะครับส่วนลัคนาราศีกุมนะครับก็ยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมยังไม่ได้จัดนะครับว่าจะมีกี่ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะครับแต่ว่าผมเลือกมานะครับ2ลัคนาราศีละกันนะครับที่โดดเด่นเพื่อจะมาคำนวณเป็นตัวเลขในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับมังกรนะครับผมเลือกลัคนาราศีมังกรธนูนะครับผมเลือกลัคนาราศีธนูกับมังกรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยพบกระดุมพระมี1มี4นะครับมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับพบการเงินนะครับแล้วก็พบราภะเนี่ยนะครับอันนี้คือราภะนะครับก็จะมีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับส่วนในพบสุภาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นราศีกันนะครับลัคนาราศีกันก็จะมีเลข4อยู่นะครับทำให้เลข4โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเลข4มีพบกระดุมพระพบสุภะนะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมาคือเลข4นะครับจำไว้1เลขแล้วนะครับต่อมาลัคนาราศีธนูนะครับพบลัคนาราศีธนูเนี่ยตนุรักตัวเองเนี่ยมี5 6 7 9นะครับเป็นเลขดาวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พบการเงินพบกระดุมพระเนี่ยไม่มีดาวจรอยู่แต่ดาวประจำเรือนเกษตรเนี่ยคือดาวเสาร์นะครับราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์อยู่นะครับแล้วก็เรามาดูพบราภะราภะราศีตุลเนี่ยมีเลข6นะครับธนุรักษ์นะครับมาอยู่ในราภะแล้วนะครับต่อจากพบราภะแล้วเป็นพบสุภะพบสุภะเนี่ยไม่มีดาวนะครับราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์นะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ดาวอาทิตย์ตอนเนี้ยไปอยู่ในพบเขาเรียกพบราภะของดวงโลกนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้อยู่คู่กับดาวพุธนะครับก็เท่ากับว่าไปอยู่ตำแหน่งในราภะดวงโลกทำให้เลข1คู่1 4เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในชาร์ตกันนะครับในชาร์ต
เลขนะครับเลขที่โดดเด่นเลขนึงที่ผมตัดออกไปนะครับก็จะมีเลข0เลข1เลข3นะครับเพราะว่าถ้าให้เยอะเนี่ยเยอะตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นหลายคู่หลายชุดเกินไปนะครับก็ผมก็จะต้องตัดชุดที่เรียกว่ามันมีเหตุในเรื่องบางอย่างที่มันเกี่ยวโยงกันในจุดพบของดาวด้วยแม้แต่เลข1เนี่ยแม้จะอยู่ในจุดที่โดดเด่นในบางจุดเนี่ยแต่ก็ยังเป็นรองเลขอื่นๆที่ผมเลือกมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเทปนะครับที่รู้สึกว่าเป็นความมงคลนะครับเป็นช่วงในจังหวะในการที่ผมจัดเทปในช่วงของวันเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ภายใน2อาทิตย์เนี่ย2ถึง3อาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเราจะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับแล้วก็การจัดพิธีรับพระราหูย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนั้นช่วงในประมาณเดือนกุมภาเนี่ยผมถือว่าเป็นช่วงที่เป็นความเป็นมงคลตามว่าผมพูดทุกครั้งนะครับในส่วนของเลขของเลข8พระราหูนะครับก็คืออย่างเมื่อเช้านะครับผมก็ไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้านะครับแล้วก็นึกถึงตอนที่เด็กๆเมื่อก่อนบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าตอนเด็กๆชอบไปวิ่งดูหนังเข้ามาฉายหนังกลางแปลงเกิดนะครับหนังกลางแปลงเขาก็เปิดมาเนี่ยเขาก็จะเปิดการไหว้เจ้าเป็นหนังเบิกงิ้วก่อนนะครับเป็นงิ้วเป็นหนังกลางแปลงก็จะเป็นเทพ8เซียนโป้ยเซียนก็จะมีเซียนออกมา8องค์ตอนเด็กๆผมก็ไม่ทราบว่าทำไมต้องเป็น8องค์นะครับมารู้หลังๆก็คือเป็นเลขมงคลของชาวจีนเซียนเนี่ยทั้งหมดก็ยังมี8องค์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผมเลยมองว่ามันเกี่ยวพันทั้งเลขในช่วงของเลขความเป็นมงคลของจีนเลขนี้ก็เป็นมงคลในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการที่เราจะรับดาวพระราหูนะครับอย่างที่ผมพยายามได้พูดคุยกับสมาชิกหลายท่านในไลน์ว่าเราลองมาดูตัวเลขกันเลข0ถึงเลข9เนี่ยเลข0นะครับเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เนี่ยมีเพียง2ตัวเลขเท่านั้นนะครับที่ไม่มีหัวไม่มีหางเลข1เนี่ยเราขีดนะท้ายใช่ไหมครับเลข2มันก็จะมีนะครับจะมี2ตัวเลขคือเลข0เป็นวงกลมหรือเลขมาบรรจบกันนะครับเหมือนเป็นวงจรวัฏจักรของชีวิตนะครับมีขึ้นมีลงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เลข8เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเส้นหลายเส้นเนี่ยเป็นเกลียวขึ้นนะครับมันจบกันโดยไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับในทางสากลก็เรียกว่าอินฟินิตี้แต่ทางจีนเนี่ยเรามองว่าความกินดีอยู่ดีความเจริญรุ่งเรืองนะครับความร่ำรวยไม่รู้จบนะครับฉะนั้นเนี่ยเลข8ก็เลยโดนมองกันว่าเป็นเลขที่มีความเป็นมงคลนะครับก็ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2562นะครับผมจัดเลขมงคลมาเลยนะครับเป็นเลขชุดใหญ่ตัด0 1 2 3ออกไปจัดเต็มเลยนะครับตามชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ผมจัดเลข2ชุดนะครับชุดเลข4 5 6นะครับดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ชุดใหญ่7 8 9ชุดเลขมังกรเลยนะครับท่านผู้ชมชอบชุด4 5 6หรือ7 8 9ก็จับคู่กันได้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับมาดูตำแหน่งนะครับเลขดาวพุธนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับแล้วก็8 9ก็ดาวเสาร์เนี่ยและเดี๋ยวย้อนมาเลขตัวแรกก่อนนะครับดาวพุธผมบอกแล้วว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สักคู่นะฮะตั้งไว้แล้วเลข4มีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าอยู่ในภพของภพละพระภพกระดุมพระนะครับของลัคนาราศีมังกรนะครับแล้วที่ยกตัวอย่างไปมีมังกรกับธนูใช่ไหมครับธนูเนี่ยเลข5เนี่ยเป็นเลขประจำเรือนเกษตรเป็นเลขประจำของราศีธนูเลข5ก็เลยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็เลข5ก็ยังเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในภพของภพราพะนะครับของชาวราศีมังกรด้วยเลข5ก็เป็นเลขหนึ่งที่โดดเด่นนะครับเอาเลข5ก็เป็นมงคลตั้งไว้อีก1เลขนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมองว่าผมชอบเลขไหนเดี๋ยวจะเลือกมาสัก2ตัวเลขแล้วกันนะครับจากประมาณ5คู่6 5 6ตัวเนี่ยนะครับเลข6ก็ยังที่ดีนะครับผมถึงบอกว่าชุดใหญ่เนี่ยเลขสวยทุกตัวเลข7มาได้ยังไงเลข7เนี่ยอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับเล็งกับเขาเรียกว่าลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎนะครับซึ่งมีต
ตอนนี้มีพระราหูอยู่ซึ่งท้องแก่เต็มที่พลังสูงมากๆกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเล็งเนี่ยน้ำหนัก 75% อัพเนี่ยทำให้เลข7เนี่ยมีโอกาสที่จะมามากพอสมควรแล้วมามีโอกาสมากับเลข8ด้วย7 8นะครับคู่สมพลคู่โชคใหญ่งวดเนี้ยวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยผมบอกเลยเลือกยากมากเลย7 8 9นะครับน่าสนใจมากคู่ตรงกลาง8 9นะครับมีโอกาสมาทั้งคู่เลยคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่างที่ผมให้ไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอดูชาร์ตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมลองดูชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะครับก็มีอย่างนี้นะครับคู่3ตัวนะครับชุดเลข4 5 6นะครับเป็นตัวเลขมงคลคู่เล็กนะครับคู่ชุดใหญ่เลยชุดมังกรเลยนะครับ7 8 9นะครับส่วนเลขคู่ที่ผมนำมาให้นะครับก็มีเอาตัว4เอา4ตั้งนะครับ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9เอา5ตั้งนะครับ5 6 5 7 5 8 5 9แล้วก็7 8วงเล็บไปด้วยนะครับ8 9นะครับ8 9ก็ทวนนะครับคู่4 5 4 64 7 4 8 4 9คู่5 6 5 7 5 8 5 9 7 8แล้วก็คู่8 9นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับถามผมว่าในรายชอบถามให้ผมเลือกถ้าเกิดว่าริมเยอะน้องจางต้องเลือกมาให้สักตัวหนึ่งผมโอ้ตัวหนึ่งแต่งวดนี้ผมชอบ2ตัวนะครับผมขอ2ตัวแล้วกันชอบเลข5กับเลข8นะครับก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับ5885ชอบเลข5เพราะว่าเลข5การเงินเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยในช่วงนี้มีพลังเพราะว่ากำลังเดินหน้าอยู่นะครับถึงเวลาอีกสักช่วงนึงเนี่ยท่านก็จะเริ่มจะเดินถอยหลังตอนนี้ผมคิดว่าเลข5ที่ผมบอกว่าภายใน2เดือนเนี่ยเลข5จะมาประมาณ3ครั้งเลข5ออกไปแล้วครั้งนึงงวดนี้เป็นอีกงวดนึงที่เลข5น่าจะมารวมถึงเลขพระราหูซึ่งท้องแก่เต็มที่แล้วผมคิดว่างวดนี้มาแล้วงวดวันที่1มีนาก็มานะครับเพราะว่าเลขที่คำนวณไว้อยู่ในหนังสือ888เนี่ยมีทั้ง5และมีทั้ง8นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวหลังจากวันที่1เนี่ยผมจะหนังสือมาเปิดไล่ดูแล้วกันนะครับขอเข้าพิธีไหว้พระหูในวันที่22ก่อนนะครับก็สรุปท่านผู้ชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการที่ผมคำนวณตัวเลขมาจากดวงดาวในวันที่ในช่วงในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับในช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึงบ่าย 4:00 นะครับก็รบกวนท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมนะครับถ้าสนใจก็นำตัวเลขจากราศีนำโชคที่ผมให้ไปเนี่ยไปประกอบกับพิจารณาในการเสี่ยงโชคลาภนะครับเน้นในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราส่งเสริมให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อเราจะได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เราจะได้ช่วยกันนำเงินส่วนที่เป็นกำไรของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปพัฒนาประเทศนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็วันนี้อาจจะพูดไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคอยังอักเสบอยู่ก็อยากขออนุญาตท่านผู้ชมประชาสัมพันธ์งานแล้วกันนะครับว่าในวันที่22นะครับกุมภานะครับผมจัดไหว้พระราหูนะครับเนื่องจากพระราหูย้ายนะครับหลายที่อาจจะจัดคืนวันพฤหัสนะครับเพราะราหูย้ายตีสองคืนวันพฤหัสนะครับก็คือเช้าวันศุกร์นะครับแต่ผมจัดในคืนวันที่22นะครับตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปเลยนะครับฤกษ์ดีที่ผมจะทำพิธีเปิดคือ5 โมงเย็นนะครับแล้วก็เริ่มไหว้นะครับก็ไปตั้งแต่ทุ่ม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับโดยที่เราจะแยกนะครับบูชานะครับทำพิธีเป็นเกี่ยวกับเราจะมีพราหมณ์นะครับแล้วก็มีเจ้าพิธีกรรมเนี่ย12 คนนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ค่อยติดตามผมก็พยายามที่จะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนะครับมีเจ้าพิธี12 ท่านนะครับตั้งแต่ลัคนาราศีเมษถึงลัคนาราศีมีนเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยเพราะว่าผมลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพระราหูก็คือย้ายมาทับลัคนาผมพอดีนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านที่เกิดลัคนาราศีอะไรเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสขอเรียนเชิญนะครับไปไหว้กันนะครับแล้วก็ที่นั่นเราก็จะมีทั้งการแก้ปีชงมีทั้งที่เราจะสอนนำกล่าวในเรื่องของการเบิกพระแม่ธรณี
แล้วก็เราจะให้แต่ละท่านที่เกิดลัคนาราศีเนี่ยได้ออกมาทำพิธีร่วมกับเจ้าพิธีกรรมในแต่ละคนที่เป็นประธานในสายๆนั้นก็คือเราจะแยกทำพิธีเจาะลงไปตามลัคนาด้วยให้กล่าวตามให้กล่าวนำแล้วก็ให้กล่าวขอพรต่างๆแล้วก็ทำพิธีรวมกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งพิเศษมากกว่าที่อื่นโดยเฉพาะการที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้ตามพิธีกรรมโบราณเลยก็คือใช้ของไหว้12อย่างนะครับมีทั้งหมด12เซตนะครับก็มีอาหารคาวหวานนะครับเพื่อถวายท่านนะครับแล้วก็มีทั้งหมด12เซตเพราะเรามีเจ้าพิธีกรรม12คนยิ่งใหญ่ส่วนท่านที่ไปเนี่ยเราก็จะมีของดํา8อย่างนะครับจัดเป็นเซตไหว้แล้วก่อนไปถึงท่านก็ไปลงจุดลงทะเบียนนะครับไปตรวจสอบลัคนาก่อนว่าท่านอยู่ลัคนาราศีอะไรแล้วเราจะแนะนำว่าเจ้าพิธีกรรมคืออาจารย์ท่านใดนะครับท่านแต่ละอาจารย์จะได้เข้ามาปรึกษาให้คำแนะนำนะครับไปแล้วเวลาท่านไปว่าแล้วท่านจะได้รู้ว่าในรอบ18เดือนต่อจากนี้ไปเราควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรเราควรที่จะรู้ว่าเราจะมีโชคเกี่ยวกับเดือนไหนช่วงไหนถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยเราจะได้มีแนวทางการแก้ไขที่สำคัญเรื่องโชคลาภเนี่ยเราจะได้ถามนะครับได้ว่าในดาวเราเนี่ยมีโชคลาภไหมมีดาวพระราหูอยู่ในภพอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องเครื่องสนานที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราก็จะเหมือนก็เป็นซุ้มนะครับที่เราจะแยกกลุ่มๆออกไปแล้วเราพอทำพิธีใหญ่เราก็จะมากล่าวนำร่วมกันนะครับก็ยังไงแล้วถ้าท่านไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าลูกศิษย์ผมหลายคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ฝากชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับผมก็จะให้ทีมงานนะครับถ้าผมว่างผมก็จะถอดลัคนาราศีให้แล้วก็จะนำชื่อท่านเนี่ยเข้าไปสู่ในพิธีกรรมนั้นก็คือให้อาจารย์ที่อยู่ในสายนั้นนะครับช่วยกล่าวช่วยเคยทุกท่านครับคือสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับไปร่วมงานไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับเราจะถอดลัคนาราศีให้ถ้าไม่ทราบเวลาเกิดก็เดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับเรามีวิธีที่จะดูตัวตนว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรเพื่ออะไรนะครับเพื่อในวันงานเนี่ยเราจะได้ทำการ์ดดวงชะตานะครับแล้วก็ทำการผูกดวงที่ถูกต้องเนี่ยเข้าสู่พิธีกรรมในสายของอาจารย์ที่เขาจะช่วยเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับในแต่ละลัคนาราศีแล้วก็เราก็ไหว้องค์รวมด้วยนะครับเพื่อให้เจาะลึกลงไปนะครับท่านที่มาไม่ได้ก็ลองแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับว่าพิธีกรรมเป็นยังไงผมจะโปรโมทเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้จะเกินนำส่วนท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็สั่งกระเป๋าที่จะรับโชคมาแล้วถามราคาผมก็ลืมบอกนะครับปกติ999ในช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยผมลดเหลือ499เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่ายืดเวลาได้ไหมผมก็ยืดเวลานะครับจนถึงตรุษจีนนะครับในกระเป๋าก็จะมีเงินขวัญถุงมีของมงคลแล้วก็มีซองอ่านเปานะครับในช่วงนี้มอบให้นะครับมีหมูทองนะครับผมมีหมูทองที่ผ่านพิธีมอบให้นะครับเพราะว่าปีกุลเนี่ยเราถือว่าเป็นปีหมูทองให้ท่านผู้ชมมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของการเงินนะครับไม่ฝืดไม่เคืองนะครับขอให้มีเงินเข้ากระเป๋านะครับเรื่อยๆไม่ขาดมือนะครับขอให้มีเงินเข้ามาเหมือนแบบสม่ำเสมอตลอดเวลาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ยังมีหินมงคลอีกนะครับก็จาก999ตอนนี้ก็ลดเหลือ499แล้วก็มีของมงคลแถมให้นะครับเพราะว่าท่านชมถามมาพิมพ์มาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ยังลดให้ราคาพิเศษอยู่นะครับแล้วก็มีคนอาจจะยังเพิ่งเข้ามาดูคลิปก็บอกขอยืดเวลาผมอาจจะยืดเวลาไปให้ถึงปีใหม่ไทยนะครับก็คือวันสงกรานต์แล้วกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เช่าบูชาไปในราคาที่มันไม่แพงเกินไปนะครับท้ายสุดนี้นะครับผมก็ขออวยพรนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ลัคนาราศีอะไรขอให้จับเงินล้านกันทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยก็จับเงินก้อนโตนะครับอย่างน้อยเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเฮงๆรวยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับก็ซินเจียยู่อี่ซินนี้พูดใช้นะครับ